สังเกตโลโก้ก่อนหน้านี้เราก็จะมีโลโก้ของร้านยาคุณภาพที่เป็นรูปเม็ดยาเนาะแล้วก็มีโลโก้ของสปสช.ซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวนโยบายของรัฐบาลด้วยก็ได้นะคะที่มีโลโก้อีกแบบนึงที่เป็น30บาทบวกพลัสเนี่ยค่ะรักษาทุกที่นะคะว่าจะติดทุกร้านยาหรือทั่วประเทศหรือเปล่าที่เป็นร้านยาคุณภาพของฉันหรือว่าหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.อันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดูแต่ว่าเรื่องต้นหลักๆเนี่ยก็คือว่าเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเม็ดยานะคะเม็ดยาแคปซูลแล้วก็เขียนว่าร้านยาคุณภาพของฉันเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการได้เลยก็มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิมเนี่ยแค่16อาการตอนนี้นะคะก็32อาการนะคะที่เราสามารถที่จะไปใช้บริการได้ที่ร้านยาคุณภาพของฉันค่ะโลโก้อันนี้ที่บอกว่าเป็นโลโก้ใหม่คือเป็นโลโก้ตัวอักษรสีแดงไหมคะที่บอกว่า30พลัส30บาทพลัสอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะโอ้เห็นแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ nhso.go.th แล้วก็เข้าไปในเรื่องเนี้ยตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วด้วยว่าในส่วนของ32อาการเนี่ยมีอะไรกันบ้างเขาก็มีแบ่งกลุ่มแบ่งประเภทออกมาเป็นกรุ๊ปนะคะว่าเข้าข่ายกรุ๊ปไหนแบบไหนที่อาการที่มันจะมีความคล้ายคลึงกันก็สามารถที่จะไปรักษาได้แล้วคันนี้ใช่ค่ะใช่ณปัจจุบันนี้ร้านยาคุณภาพของฉันในพื้นที่ของตัวจังหวัดสงขลาเนี่ยอันนี้ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนคะก็จะมีร้านยาคุณภาพของฉันที่เป็นร้านยานะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการแบ่งระหว่างเป็นหน่วยบริการเอกชนนะคะที่ขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ในระบบเหมือนบางพื้นที่แรกๆที่ให้ข้อมูลไปเนี่ยก็อาจจะน้อยอยู่แต่ว่าตอนนี้บางพื้นที่เนี่ยจากเดิมที่มี1ล้าน2ล้านนะคะก็เพิ่มนะคะเพิ่มมาเป็นแบบเกือบ10ล้านในพื้นที่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอรวมทั้งหน่วยบริการที่เป็นหน่วยบริการคลินิกเอกชนแล้วก็ร้านยาเนี่ยในจังหวัดสงขลาเองเนี่ยในจังหวัดสงขลาก็ประมาณ208ล้านนะคะแต่ว่าในส่วนของคลินิกเอกชนเนี่ยก็ยังไม่มีเพิ่มนะคะแต่ว่ายังอยู่ในสัดส่วน 2-3 ล้านเท่าเดิมในเขตรอบนอกนะคะคลินิกพยาบาลนี่ก็อาจจะยังไม่เพิ่มแต่ว่าตัวร้านยาเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นในส่วนของในส่วนของตัวพื้นที่เองด้วยนะคะเดี๋ยวยักษ์กำลังดูว่าจะมีที่ไหนมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่จะทำให้เราเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะว่าที่เป็นร้านยาคุณภาพของฉันว่าของทางเหมือนทางพื้นที่ในจังหวัดเองนี่มีเท่าไหร่นะที่เป็นเฉพาะร้านยานะคะค่ะค่ะ